ิดประวัติเบสมานพรทายาทห้างทองลายกนกหนุ่มตีสุดละมุนดีกรีนักเรียนนอกเป็นหนุ่มตีที่เรียกว่าน่ารักและโปรไฟล์ดีมากๆสำหรับเบสมานพรหนุ่มหล่อจากตระกูลกิตติทิติกุลห้างทองลายกนกนะครับที่นอกจากจะเป็นหนุ่มที่น่ารักฐานะดีเป็นนักเรียนนอกแล้วนะครับนิสัยของเขาก็ยังเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นอีกด้วยวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหนุ่มคนใหม่ที่แว่วๆว่ากำลังตามจีบมารีเบอร์เนอร์อยู่ในตอนนี้นะฮะเบสมีชื่อจริงว่ามานพรกิตติทิติกุลนะครับเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2535นะครับเคยศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนรุ่งอรุณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากบูอิกหรือว่า Bangkok University International College และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก York St. John University ประเทศอังกฤษสำหรับ IG ของเบสนะครับเบสไปดีเบสเป็นลูกชายของคุณนพพรกิตติทิติกุลนะครับประธานกรรมการบริษัทห้างทองลายกนกจำกัดเกิดและเติบโตที่ประเทศไทยนะครับเบสเข้าศึกษาและจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนรุ่งอรุณก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์นะฮะและหลังจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ York St. John University ประเทศอังกฤษก่อนที่จะเข้ามาดูแลธุรกิจของครอบครัวนะครับที่ห้างทองลายกนกซึ่งนอกจากเบสจะเป็นทายาทของห้างทองแล้วนะครับเบสยังเป็นคนชอบทำเรามีความคิดที่ดีในการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นอีกด้วยนะครับโดยที่เขาได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นเด็กกำพร้ารวมถึงถูกทำร้ายและได้ช่วยเหลือในการให้ทรัพย์สินกับมูลนิธินะครับตลอดจนนำกล่องบริจาคมาตั้งที่หน้าร้านห้างทองลายกนกอีกด้วยก็ตามกันต่อนะครับว่าข่าวที่เบสตามจีบมารีว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือกันแน่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ